จะเป็นรักไม่ดีเลยนะมีใครมาบ้างแม่บวกกับเมียมันไม่มีคนนะคะสามคนมีใครบ้างนะตัวเองผู้ชายกับแม่ตัวเองเป็นผู้ชายเหรอแล้วก็แม่มากับเมียถ้าเรือล่มช่วยกันตัวเองนี่คือผู้ชายมากับเมียมากับแม่มากับเมียแม่ใครอ่ะแม่ตัวเองแม่ตัวเองแม่ผัวก็แม่ตัวเองกับแม่ผู้ชายไงถ้าเรือล่มช่วยตัวเองความอยู่รอดเปล่าถ้ายูไม่ช่วยตัวเองยูช่วยตัวเองไม่ได้ยูช่วยแม่ยูได้ไหมยูต้องรอดก่อนบนเรือบนเครื่องบินเหมือนกันทหารเรากับลูกอ่ะต้องใส่ออกซิเจนหรอเดี๋ยวต้องใส่ออกซิเจนหรอที่ทหารเหนือเมฆไม่ใช่ของเมฆมึงช่วยตัวเองแต่พวกพี่พวกนี้ตัวดับตายเลยไม่ใช่คือมึงต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนที่มึงจะไปช่วยคนอื่นมันเบสิกมากเพราะว่าหวานกันช่วยตัวเองมันไอ้จมนี่มันช่วยตัวเองมึงรู้วิธีการมันว่ามันทำอะไรบ้างแม่ชวนไปว่ายไปเที่ยวที่ไหนนะสมุยสมุยใช่ไหมกับอีเนี้ยอีเขื่อนที่เมืองการแม่ชวนผมไปเล่นน้ำถึงเวลาดูฟักแม่กูเล่นกับไอ้ชีแม่ไม่รู้อ๋อแน่นอนไปเรือมันก็ไม่ไปมันไปก็ไม่ไปมันอยู่ฝั่งมันกลับห้องพักนักเสิร์ฟตกใจหมดเลยพาไปไปเรือเลยคือไม่ไปเลยป่ะไปไหนกูไม่ไปไม่ไปกับพี่ปู่กับลูกไงประมาณมึงลูกกูเลยอ่ะมันนั่นไปได้มันนั่นจะไปไม่ไปกูไม่ไปไงนี่คือกูมันนั่นไปไม่ไปไปหนูก็รออยู่ที่ห้องได้ไปเถอะไปทำไมอะไรถ้ามันกลัวตายแล้วไม่ใช่กลัวตายไอ้โตไปทำไมถ้ามันกลัวเนี่ยนะไปทำไมแม่บอกไงเป็นหน้าที่กูที่กูต้องพาลูกไปหาคนต่างนี่ดูมันเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแม่เป็นผู้ชายถูกปะแม่ก็เนี่ยไปเสม็ดไปทำงานด้วยกันไอ้เหี้ยแม่อ่าเดี๋ยวลงไปในน้ำด้วยกันโนเหมือนกันไม่ได้ลงแค่ใครเลยเฉยๆแล้วเรากลับขึ้นห้องมาเจอคุณแกโนนนี่แต่ตอนหนูเนี่ยพี่จะลงไปได้ไงเขื่อนยูจะลงไปทำไมเขาไม่ได้เรือเราไปพายเรือเล่นกันเฉยๆมาชอบเขื่อนชอบเขื่อนให้ลงเนี่ยไม่เถียงแต่มันเป็นที่สมุยแล้วมันเป็นก็คือว่าวันนี้ไม่รอคือว่าวันนี้ห้ามเสียใจนะพ่อที่พี่นี่นั่งอยู่ว่าไทยภูสีมีอยู่ปีนึงไปเที่ยวสมุยกันอ่ะไปนั่งรถไฟไปแล้วกับเพื่อนเนี่ยแม่หลังจากกลับจากนั้นกูพาพี่หมูไปย้อนรอยใช่แต่ปาบอกว่าช่วงที่กูพาพี่หมูไปมันเป็นหน้าฝนซึ่งตอนนั้นเราก็เด็กๆเราไม่รู้หน้าฝนเนี่ยนะมันจะขุ่นกูก็พี่หมูลงเลยก็คือก็ออกมาแล้วก็ลงพี่หมูก็ลงเว้ยลงพี่หมูไม่เห็นอะไรเหี้ยเลยน้ำก็ขุ่นแต่กูลงไม่พี่หมูก็ไม่ลงแต่เขาลงกูให้เขาลงเขาก็ลงให้ไปเที่ยวไปลงด้วยเปล่าไม่ลงยังไงไม่ลงอยู่แล้วเป็นคนไม่ลงอยู่แล้วเนี่ยไปกระบี่มันไปกระช้ามันกลับเลยอ่ะไปกระปุ๊บมันนั่งเยอะรถอะไรบอกมันจะกลับไปกระบี่อ่ะพี่ดีพี่ปุกอ่ะชิปที่ครูทรองกับมึงอ่ะเขาไปกันเขาลงไปดำน้ำนู่นนี่กูก็ไม่ลงแต่กูให้ลูกลงเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้มันบอกว่าแล้วถามว่าผัวแม่ผัวเอาตัวเองก่อนนะคืออย่างนี้คิดมันแม่ประจำไม่เอาเรื่องนะแต่ก็ยังมีผมบอกเลยว่าเทว่าแรกสุดก็คือต้องชมความเสียสละของน้องนะนั่นเป็นหนึ่งอันที่สองเนี่ยก็บอกเขาแค่ว่าเทว่าอย่างนั้นไม่สูงมากฝ่ายเราจะร้องไห้ใช่ไหมสูงใหญ่แต่เราเดินทางนี้ไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยระบบหมอเนี่ยมันมีวิชาการด้านต้องทำแห่งเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนหนักอะไรเยอะคือทิ้งเลยอ่ะถ้าจริงๆมันก็ต้องอย่างนั้นแต่มันบอกว่าถ้าจะทิ้งต้องทิ้งเลยแต่ว่าคือผมมองว่านักเรียนเนี่ยมันได้ใบสั่งแล้วก็ได้อย่างก็นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุมันยังน้อยแต่ว่าเรือเพิ่งอายุ23เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะปีนอะไรเนี่ยก็ปีนได้เลยนะไม่ต้องสนใจแล้วก็อย่าไปทับ
อ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทักผมเราต้องไล่กำลังใจนะแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขามองในเหตุการณ์มาเนี่ยมันไม่ดีไม่ประทับใจแต่อย่าหาเรื่องหาสกุลให้กับตัวเองเลยทำไมเด็กถึงฆ่าตัวตายด้วยเด็กเขาบอกแล้วเขาพยายามทำบอกเขาไปไม่ไหวเราก็ต้องยินดีกับดูนะกันอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้ดูนเขาบอกว่าไงว่าสุดท้ายเขาหาทางออกไม่ได้ใช่ตอนนี้เด็กมันรู้แล้วมันมีช่องทางที่หาไม่ได้ไปเจอเองเพื่อนมันอ่ะเขาบอกว่าเราจะไปสายของเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนที่ตอนที่เรียนอยู่ดามานะเจอนักอินเจอบอกว่าแม่ที่ชินข้าวกับอาพ่อแม่เป็นหมอแล้วก็ครูมันจะออกจนแม่เขาว่าเฮ้ยอยู่ต้องออกให้ไปมาได้ให้ได้ก่อนแล้วอยู่ก็จะไปคอยไม่ได้แต่ไอ้คนนั้นก็บอกว่าไอ้คนมันก็เลยเล่นชื่อนั้นแต่คนอื่นน่ะทิ้งไปแล้วคือไอ้คนไม่เอาเลยโชคดีถ้ากับไม่พอหกเองด้วยซ้ำแล้วเพื่อนมันแอบจดชูบันที่มาไม่ยินมาติดต่ออีกคนก็จะมีหมอกลับมาได้เงินเดือนใส่มันจะมีหมอแล้วซึ่งมันก็บอกว่าในอนาคตถ้ามันได้ไปแล้วมาเป็นหมอสาวหมอเนี้ยจริงๆแล้วมันถ้ามันหนุนทางที่มันจบได้เรียนสามแล้วไปต่อมันนอกมันอยากจะกลับมาทำงานแล้วได้แล้วเนี่ยทำให้มันต้องมาตายอยู่นี่จ้ะครับไม่จะโตมันต้องทรมานอยู่เนี่ยแต่โตเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันทำไม่ได้ใช่แล้วมันก็รู้ว่าตัวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังคุยว่าเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรใช่ไม่ตอนนี้มันก็กำลังบอกว่าหนึ่งก็ได้มาจากว่าจะดีเด้นต้องไปทำจริงๆมันขอ6เดือนต้องไปทำจริงๆดูว่าก็2เดือนผมก็จะแจ้งเขาว่าจะขอกลับมานำจุฬาที่จะว่าอย่าเพิ่งไปให้หน้าเกลียดนะเดี๋ยวก็จะคิดว่าเธออ่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอแน่ก็รู้แต่ว่ามันก็เหมือนกับการเห็นแก่ตัวแต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องไปทำตลอดจิตใจมันไม่ไหวเนี่ยมันก็ก็ถูกต้องแม่โตได้บอกในต้องเราก็ชี้แจงอะไรก็ให้สุดท้ายไม่ไปที่ไม่เราถึงที่สุดว่าช้าเนี่ยทำให้ฟ้องนะต้องบอกทำให้ฟ้องนะวันนี้เขาดูอ่ะตอนเนี้ยต้องปวดเขาต้องการอะไรเขาอยากไม่หรอกต้องไอ้เรื่องพ่อมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องสนใจพ่อไม่ถูกใจมีส่วนไหมนะทุนทำไม่พอแล้วแล้วตรงนี้แหละคือถวายว่าตอนนี้มันจะบอกแหน่ทำงานก่อนจริงจริงอ่ะมันบอกว่าตอนนี้เรื่องเรียนอ่ะมันขอพักก่อนมันก็กล่าวว่าอยากจะทำงานหาเงินขึ้นมาก่อนนะไอ้กูถ้าได้เป็นกูจะทำงานหาเงินโดยไม่พึ่งพ่อไม่ใช่เออบอกว่ามันก็ไม่ได้ก็ไม่อยากขึ้นอยู่แล้วตอนนี้อยากทำอะไรอยากให้เติบโตขึ้นจริงนะพ่อไหมพ่อความหมายคืออะไรนะตอนนี้เขาทำให้อย่างที่อยากจะได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยทุกท่านทำแล้วแม่ชีกูไม่อยากใช้แล้วเออชีกูไม่อยากใช้แล้วไม่ไม่มาให้เด็ดผมว่าใช้คำได้แรงไปชีวิตทำงานเนี่ยยังไงเขาประสบความสำเร็จแต่ไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันหนักเลยกว่าที่เขาจะใช่ดีความหมายดูแต่ความไม่ความหมายว่าไม่ชัดเจนที่ไหนที่ช่วงนี้เป็นหัวใจหัวคอเหนื่อยเรื่องเหนื่อยมาแล้วสุดท้ายก็มาเจอการปวดหมอที่ต้องเหนื่อยครูมาทำตลอดเด็กสมัยนี้เป็นทุกคนไม่เป็นทุกคนกันไม่หรอกดูลูกโกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะกูชิวคำว่าไม่ชัดเจนนี่ตัวเขาไม่สามารถจะเดินทางไปได้ตรงนั้นเขาไม่แฮปปี้ใช่ไหมถ้ากูถามคำหนึ่งนะไอ้ที่จะให้มึงไปชกกับตัวขนาดนี้เนี่ยนะแล้วให้มึงไปชกกับไอ้นักมวยมืออาชีพอ่ะมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันมันต้องรู้แต่ในงานเดียวกันไอ้ตัวนี้เนี่ยถามว่าโอเคคนอื่นก็ผ่านอย่างนี้ไหมเขาก็ถามถามมาชกเหมือนกันแต่ผ่านด้วยใจรักกับผ่านด้วยใจไม่รักนี่แหละมันคนละอย่างเลยนะให้โตถ้าเราต้องเดินไปด้วยใจรักเนี่ยยังไงเราอดทนแต่ถ้าเพื่อนผมทั้งหมดเนี่ยนะที่ผ่านด้วยใจรักก็โค้ชสั่งอ่ะโค้ชสั่งที่จะโค้ช
หมอเกษตรเนี่ยพ่อแม่ก็จะขนาดไหนด้วยเดี๋ยวให้แม่ผมเล่าเรื่องหมอเกษตรเนี่ยนะก่อนจบเราเรื่องหลักว่างไหมมีแค่จิ๊บๆนะเนี่ยหมอเกษตรเนี่ยก่อนจบเนี่ยเขาเลาะทุกอย่างในร่างกายหมดหรือเฉพาะเส้นประสาทตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กกันมือเขานิ่งมากเขาสามารถที่จะล็อก Thank you ค่ะ Thank you